มันก็ต้องชดเชยกับการที่แกไม่ได้ทำงานบ้านให้ฉันมันก็ถูกแล้วนี่ลูกแต่แม่คะคุณหนูครับถูกของคุณนายแล้วล่ะครับนี่ผมว่าเดือนหน้าเนี่ยผมอาจจะหาเงินได้มากกว่านี้อีกเท่านึงคุณนายกับคุณหนูเนี่ยสบายใจได้เลยนะครับทานข้าวดีกว่าครับกับข้าวกำลังร้อนเดี๋ยวจะเย็นซะหมดมาครับคุณหนูไม่เป็นไรคุณหนูจะเอาอะไรเหรอครับฉันเพียงแต่อยากจะมาขอบใจเธอเรื่องอะไรครับฉันอยากจะขอบใจที่เธอเสียสละเพื่อฉันกับแม่แล้วก็พี่กรณ์คุณหนูอย่าพูดอย่างนั้นสิครับผมรู้สึกไม่ดีเลยอ่ะผมไม่ได้เสียสละอะไรเลยนะครับเสียสละสิเธอเสียสละความสุขทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเราอ่ะความสุขผมไม่มีหรอกครับที่ผมทำให้คุณแม่คุณกรณ์แล้วก็คุณหนูเนี่ยก็เป็นความสุขแล้วล่ะครับแต่เธอก็ต้องเสียพึ่งไปใจจริงเนี่ยผมก็ไม่อยากให้คุณพึ่งเขาไปหรอกนะครับผมก็อ้อนวอนขอร้องเขาแล้วอะแต่ว่าเขาก็ไม่ยอมครับนั่นนะจีนะเธอกับพึ่งเลยต้องแยกกันครับผมก็เป็นห่วงเขานะครับแต่ว่าไม่รู้จะทำยังไงอะเพราะว่าผมเนี่ยก็ทิ้งคุณหนูไปไม่ได้เหมือนกันครับทำไมล่ะก็เพราะว่าผมนี่ยายดาวทำอะไรอ่ะหนูจะมาต้มน้ำชงกาแฟค่ะเดี๋ยวผมชงกาแฟแล้วเดี๋ยวเอาไปให้ดีกว่านะครับขอบใจจ้ะเอเล่ครับเดี๋ยวแกขึ้นไปดูท่อน้ำข้างบนหน่อยนะสงสัยว่ามันจะตันครับเดี๋ยวผมต้มกาแฟให้คุณหนูเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะขึ้นไปดูให้นะครับเพิ่มฝั่งหน่อยฮัลโหลครับใครนะครับคุณพึ่งเหรอครับใช่ฉันเองอ่ะที่คุณพึ่งอยู่ที่ไหนครับรู้ไหมครับว่าผมเป็นห่วงคุณพึ่งมากเลยนะครับฉันไม่เชื่อหรอกจริงๆนะครับคุณพึ่งนี่ผมเป็นห่วงคุณพึ่งจริงๆนะครับคุณพึ่งอยู่ที่ไหนครับฉันอยู่บ่อนคุณพึ่งไปทำอะไรที่บ่อนนะครับไปเล่นไพ่เหรอครับไม่ใช่ฉันมาทำงานกับพี่เลืองอ่ะที่ฉันโทรมาเนี่ยเพราะพี่เลืองบอกว่าให้ฉันโทรมาบอกเธอจะมาหาฉันหรือไม่มาก็แล้วแต่เธอนะไปสิครับผมต้องไปแน่ๆครับแต่ว่าเดี๋ยวผมต้องทำงานให้เสร็จก่อนนะครับมีแค่นี้นะฉันต้องไปทำงานก่อนแล้ว
ำงานที่บ่อนเลยช่วยพี่รุ่นต่อเลยจ้าคนสวยคือเอาไว้วันหลังแล้วกันนะเฮียคะตอนนี้นะเอาไว้วันหลังนะพี่จะรอคุณเพื่อนครับผมว่าคุณเพื่อนอย่าทำงานที่นี่เลยนะครับทำไมผมว่าที่นี่มันไม่ค่อยดีนะครับไม่ดียังไงเห็นไหมวันนี้ฉันจะได้ทิปมาตั้ง300เนี่ยดีกว่าเป็นขี้ข้าบ้านนั้นตั้งเยอะโหงานมันไม่เหมือนกันนะครับคุณพึ่งคุณพึ่งดีเลยครับที่นี่เนี่ยผู้ชายเยอะแยะไปหมดนะครับเธอกลัวว่าฉันจะเป็นอะไรอ่ะเธอก็ออกมาอยู่กับฉันสิเน ผมบอกให้ครับว่าผมออกมาไม่ได้ครับมาไม่ได้ก็ไม่ต้องมายุ่งคุณเพิ่งค่ะค่ะเอาล่ะเธอกลับไปได้ละฉันต้องทำงานพี่สาวอย่าลืมนะเอาเลยเรื่องเรียกมาแกวะมาหาเพื่อนเหรอใช่ทำไมจะกลับแล้วอ่ะมาอยู่คุยเขาก่อนนะฉันคุยแล้วอ่ะนี่ผู้หญิงมันก็ขี้งอนอย่างนี้แหละแกก็ต้องหัดเอาใจเขาบ้างดิมึงพี่ฉันนี่ไม่ได้เป็นแฟนกับเขานะฉันเป็นแค่เพื่อนกันพี่ดูแลเขาด้วยนะยายใครมารังแกพึ่งเนี่ยได้ไหมแกไม่ต้องเป็นห่วงเว้ยเดี๋ยวพี่ดูให้ทำไมเดี๋ยวเลยได้ข่าวว่าแกไปทำงานที่แพปลาด้วยใช่แกไม่เปลี่ยนใจมาทำงานพี่เหรอวะแกได้อยู่ใกล้พึ่งได้ไงฉันเคยบอกพี่แล้วไงฉันไม่ชอบงานแบบนี้ฉันไปแล้วฉ
่อนจะเข้าบ่อนนะครับเออแล้วแกอย่าปากโป้ไปบอกแม่น้องสาวใช่ล่ะเดี๋ยวครับพี่กรณ์ผมขอโทษครับพี่กรณ์ครับพี่กรณ์อย่าเข้าไปเล่นอีกเลยนะครับไม่ใช่เรื่องของแกเดี๋ยวครับพี่กรณ์การพนันเนี่ยมันมีแต่เสียนะครับ